โรงแรมเราอยู่นี่ติดสะพานเราจะไปเวสเบิร์กเรซิเดนซ์แต่ตอนแรกเราลงฟิกบัสมาตรงนี้แล้วเราก็เดินเดินเดินลัดล้อซอยเนี่ยบิสมาร์กสแตปเนี่ยแล้วก็มาถึงโรงแรมแต่ทีนี้ขาไปเนี่ยเราก็จะไปทางนี้ถนนเหลืองๆเนี่ยแล้วก็เข้าถนนนี้โคไลท์สตาร์สแล้วก็ลัดล้อลัดล้อไปทางตะวันออกเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นี่โรงแรมอยู่นี่นะ Ibis Wurzburg ก็เจอเลยค่ะเริ่มต้นการผจญภัยตอนบ่ายโมงที่ Wurzburg เป็นช้ามากกว่านี้ Warehouse เป็นอะไรก็สร้างมันเถอะก็มีมิวเซียมคาเฟ่อะไรอยู่ข้างในนั่นแหละไม่เกี่ยวกับเราหรอกไอ้ตึกเนี้ยตึกนี้ก็คือตึกนี้เฮ้ยดูที่จอดรถจักรยานเขาดิทำไมเขาไม่ทำความสะอาดเลยอ่ะดูรถทำความสะอาดมาดิเครื่องกวาดถนนเป็นตึกสีขาวข้างหน้านั่นตึกตรงหัวมุมตรงนี้คอนเกรสเซ็นทรัลก็คือสีขาวอันนี้ต้องเลี้ยวไปทางซ้ายพอขากลับก็จะพยายามมาทางแถวนี้ก็เป็นยูนิเวอร์ซิตี้วูสเบิร์กก็จะเจอนักศึกษาสาวๆหนุ่มๆกันเยอะหอพักแถวนี้นี่ข้างนอกมันดูดีแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหอพักหรือโรงแรมหรือเกินที่จะเป็นหอพักอยู่จูเลียสโพรเมเนดเรามาจากตรงนี้เราจะเดินแค่สั้นๆแล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าซอยที่หน้าอนุสาวรีย์นะตรงมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยเมสเทลอย่าอ่านเลยน่าจะเป็นอดีตผู้ปกครองของเมืองนี้เรากำลังจะเดินเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่าของวูสเบิร์กครับแค่เราอยู่ตรงขอบด้านบนก็ตื่นเต้นแล้วเมืองนี้ดูคึกคักแล้วก็มีตึกที่สวยงามไม่แพ้ไฮเดลเบิร์กทำไมเหมือนอ่านเลยเหมือนอ่านแต่ว่าไม่เนี่ยดูสวยงามแล้วก็คึกคักไม่แพ้ไฮเดลเบิร์กที่เราไปนี่สวยแล้วก็คึกคักดีไฮเดลเบิร์กนี่เราผ่านมาแล้วก็จะเป็นเชิงยุโรปแบบยุคกลางอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะเหมือนผสมยุคใหม่เข้าไปด้วยก็จะคึกคักแต่ก็มีตึกสมัยเก่าอยู่เยอะคือยุโรปแบบที่คิดเอาไว้เลยนะไม่ใช่เป็นแบบแฟรงก์เฟิร์ตที่ดูมาตั้งแต่วันแรกนะมันต้องอย่างนี้สิเนี่ยแหละคือยุโรปในความคิดเลยแล้วก็วูสเบิร์กนี่ก็เข้าสู่เขตบาวาเรียแล้วซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกที่สวยงามนี้ทางด้านขวาของเราก็จะเป็นจัตุรัสมาเรียนพลาสของวูสเบิร์กแล้วก็จะเป็นโบสถ์เซนต์แมรี่ก็คือมาเรียนโบสถ์มาเรียนนั่นแหละในภาษาเยอรมันเราเจอของเรียนแบบที่แฟรงก์เฟิร์ตแบบอันเล็กๆอะไรคือแถวใกล้ๆโรเมอร์เนอะอยู่ตรงโรเมอร์อ่ะเราไม่รู้เขาเรียนแบบหรือเปล่าแต่ไม่ได้ชื่อเซนต์แมรี่หรอกแต่อันเล็กๆอ่ะอันเล็กๆแต่อันนี้อันใหญ่โตใหญ่มากเลยทางนั้นก็เป็นมาร์เก็ตสแควร์เนี่ยอยู่ทางประมาณซ้ายบนเนี่ยสวยมากอ่ะคือมันเป็นอารมณ์ของยุโรปจริงๆอ่ะทุกอย่างมันสวยไปหมดเลยนี่ก็จะเป็นที่โบสถ์เซนต์แมรี่นี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของวูสเบิร์กใครมาก็จะต้องมาผ่านตรงนี้ฝนเริ่มตกปล่อยหลบทางเข้าไปนะโอ้โหตลาดที่ชอบเป็นแบบนี้เองมีขายผักขายผลไม้แบบที่เห็นในสารคดีเลย1กิโลแอปเปิ้ล1กิโล 2.2 แต่ก็ไม่ถูกไงโจเนสฟิลิปัสอีพิสคอปัส
โจอันเนสฟิลิปัสอิริคอปัสไม่รู้แฮะไม่รู้คืออะไรไม่รู้ว่าไปทางไหนครับอันนี้คือเข็มทิศชีวิตนะคะถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยหลงเลยนะอันนี้รู้อันนี้รู้ดอมบูสเบิร์กหรือชื่อจริงคือเซนต์คิลเลียนนี่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาแวะไอ้ที่รู้นี่พูดอย่างมั่นใจเลยแต่รู้แค่ชื่อนะ คนที่นี่เขาแปลกนะฝนตกตั้งเยอะนะยังนั่งกลางฝนนอกจากจะไม่กลัวแดดแล้วยังไม่กลัวฝนด้วยเป็นไปได้ยังไงไม่มีใครกลางร่มเลยคือเดินไปทางไหนก็ได้ที่มันเป็นทิศนั้นอ่ะจะเข้าซอยไหนก็ได้คือตอนนี้กำลังหาทางไปเรสซิเดนต์วูสเบิร์กแต่ว่าเข้าตอกออกซอยมาหลายซอยแล้วเผื่อหลงนิดหน่อยเพราะว่าไปลงเสน่ห์โบสถ์เซนต์แมรี่อยู่เลยหลงทิศเรามาจากตรงนู้นซ้ายบนนู้นทาเลตพลัสเพราะเดินหลงมาแต่สุดท้ายเราก็เจอแล้วนั่นง่ายวูสเบิร์กเรสซิเดนต์ตรงนี้ทางขวานั่นก็คือถนนฮอปสตาร์สซึ่งเป็นถนนที่อยู่ด้านหน้าของวังถึงแล้วอีกไม่ไกลตอนนี้เรายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามวูสเบิร์กเรสซิเดนต์แล้วนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นวังที่ด้านหน้าใหญ่มากนะครับวังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายหนังเรื่องทีมัสเก็ตเทียเรื่องอะไรวะไม่เคยดูเลยเคยดูเดี๋ยวจำไม่ได้เองทีมัสเก็ตเทียที่มีนางเอกของ Resident Evil อะล่าโจโบวิชอะไรเนี่ยแหละเออแล้ววังนี้เรื่องเดียวกันสำคัญยังไงก็คือว่าเมืองวูสเบิร์กเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ได้มีคิงนะมีอาร์คบิชอปปกครองก็คือเป็นเมืองที่มีนักบวชปกครองนั่นแหละอาร์คบิชอปเนี่ยหรือบางคนเขาเรียกปรินซ์บิชอปเนี่ยมีตำแหน่งสูงเหมือนพระราชาเลยคือมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายอันนี้วังนี้สร้างในประมาณคศ1700โอ้โห1700คือเพื่อสัก300กว่าปีมานี้เองอันนี้อ่านหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูสิอ่านเปล่าก็อ่านมาแบบนี้ เคยเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถูกทำลายอย่างย่อยยับทั้งเมืองเลยเมืองที่เราเดินผ่านๆมาเนี่ยคือที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เขาสร้างยังไงไม่รู้นะสร้างไม่เหมือนเดิมเลยอยุธยาเราโดนเผาทำลายไปยังไม่ได้สร้างอะไรใหม่เลยอันนี้คือสร้างใหม่ทั้งเมืองรวมทั้งวังที่เห็นนี้ด้วยวังทั้งวังนี้คือสร้างใหม่สร้างใหม่หมดเลยเพราะถูกทำลายเหลือแต่สร้างอย่างเดียวสร้างใหม่หมดทุกอย่างเราไม่รู้จะทันรอบตัวไหมจำได้แล้วมันอยู่ในหนังอ่ะเรื่องนี้แหละแต่ว่าในหนังอ่ะมันจะยาวๆแนวยาวไม่รู้เขาถ่ายยังไงให้มันเป็นแนวยาวนะอันนี้มันดูแบบนี้แล้วมันเหมือนมันจะสั้นๆถือว่าอลังการไปตัวยังไงไม่รู้แฮะเข้าไปก่อนตอนนี้ฝนตกอยู่นะมาเนี่ยลืมของสำคัญก็คือร่มนี่ใช้ร่มที่ซื้อใหม่อันนึงแค่120บาท3ยูโรใช่คือเข้าผิดประตูต้องไปเข้าทางด้านขวาก็เลยต้องเดินอ้อมเนี่ยเมนเอนทรานส์คือตรงกลางทำไมมันเงียบอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนเลยไม่มีทัวร์ด้วยลงเขาเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนแรกนึกว่าจะเอาเฮ้ยเปิดไม่ได้อ๋อเปิดได้เดี๋ยวเปิดประตูเล็กเหรอเปิดประตูเล็กออกมาทำไมล่ะตอนแรกนึกว่าจะเป็นทัวร์แบบทัวร์จีนลงเยอะๆเป็นกลุ่มๆอ่ะอันนี้ไม่มีคนเลยดูสิดูรอบๆนะเราเป็นคนชอบค้นหาวังเรสซิเดนต์วูสเบิร์กมาแล้วก็พอใช้ได้ก็สวยดีจริงแต่ว่ารายละเอียดในห้องอาจจะคือเขามีรายละเอียดให้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่จะกำลังจะไปคอร์ตการ์เด้นแต่ว่าอีกคนนึงเขาบอกว่าไม่ต้องไปก็เลยอดไป